เรื่องแรกที่เราต้องคุยกันและดูจะมีคนพูดเยอะที่สุดนั่นคือฟอร์มของณรืบดินถ้าพัฒราส้อยมาลัยไม่ลงเกมนี้คุณคิดว่าพัฒราส้อยมาลายต้องลงเกมไหนเหรอ,อะผมถามคุณหน่อยในบรรดาทีมท็อปๆของโลกเนี่ยการใช้อคาเดมีมากน้อยอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของทีม หลังเกมบุรีรัมเสมอกับราชบุรีมีทั้งคนบอกเล่นไม่เหลือฟอร์มแชมป์บางคนบอกคนนั้นเล่นห่วยนะหรือบดินฟอร์มไม่ดีแต่ทำไมในเว็บให้คะแนนสูงมากไปกว่านั้นรายการนี้พูดปุ๊บเป็นจริงทันทีว่ากันทั้งหมดนี้ในทันเ d e r p พอดแคสต์นี้นะครับสวัสดีเช้าทุูดูบทยไทยนะ,ะกลักลาเมากันกน Th ทนุ d ทุกทุกทุกท ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ก็มีหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะครับแฟนบอลก็หลากหลายความคิดเห็นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาว่าถึงหลังเกมที่บุรีรัมบุกไปเสมอราชบุรี FC นะครับถึงถิ่นเนี่ยหประตูต่อนหนึ่งนะฮะเช่นเคยทันเดอร์พอดแคสวันนี้อยู่กับน้องกันลำพูนที่ลอดตกชั้นแล้วนะครับยินดีด้วยนะฮะมันปกติของทีมผม มันควรจะรอดตั้งนานแล้วมันมีทีมใหญ่ไม่กี่ทีมในโลกใบนี้หรอกที่คิดว่าตัวเองเก่งแต่ต้องมารอดตกชั้นน้าท้ายๆอะไอ้สีน้ำเงินน่ะเชลอ่ะไอเชลเชลอะไรทุกอย่างดีบอกตัวเองเป็นเชลซีเล่นเป็นเชลดอนเลยนะฮะวันนี้ในชั้น n พอดแคสตครับทุกคนครับมีประเด็นที่น่าจะพูดถึงกันหลักๆหลายประเด็นหลังจากเกมจบเนี่ยนะฮะมีทั้งเรื่องของลูกเจ๊ยสายฟ้านะครับ มีทั้งรูปบอเนื่องทั้งเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากสําหรับนรุบดินวีรวัตโนดมนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นบางคนไม่แฮปปี้เลยอะไรวะแพ้เอ้ยเสมอได้ยังไงนะครับวันนี้เป็นความวิดเห็นของผมและน้องกันนะครับถึงหลังเกมทั้งถึงถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ไดู้เต็มเกมเลยนะเพราะว่าติดภาร,รกิจของงานเคลม e ่เดอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาเซอร์ไพรส์ของเคลมมาแอบกระซิบให้แฟนๆบุรีรัมด้วยแล้วกัน นะฮะก่อนไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมนี่เลยได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอเดียวกันแม่นะฮะก่อนอื่นเลยณนะช่วงเวลาที่เราอัดเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นโดมิโนโที่ส่งผลถึงทีมเราเหมือนกันนะครับแมใช้คำว่าทีมเราก็เขินเขินเกันนะ เป็นโดมิโนเหมือนกันเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังอังอดเนี่ยน,นะฮะก็มีข่าวของการเปิดตัวของฝั่งของ BG ปรปทุมก็เป็นทีมที่เดี๋ยวต้องเจอกันในฟุตบอลลีโวลีกครับนะครับนัดสุดท้ายเลยนะฮะซึ่งฝั่งของ BG ปรปทุมได้มีการประกาศแต่งตั้งโคชธงธงชัยสุโกกีครับทุกคนครับโคชธงที่เราทันเดอร์ไนท์กันมาแล้วกันมาเล่าประกาศตัวเป็นแฟนดีิอี วันนี้เขาจะได้คุมทีมเจออีซีอีครั้งในรอบชิงคุณการคุณคิดว่ามันมันจากเกมที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรน่าสนใจนะรู้สึกไงโคชทงประกาศคุมบีจีไม่คือเขาอ่ะชนะบุรีรัมมาแล้วนะมันน่าสนใจตรงนี้ว่ารอบรอบชิงอะที่เราต้องไปเจอกับเขาอะมันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยเออแล้วเขาอยู่ในทีมที่มีนักเตะดีกว่าครั้งนั้นอีกอะใช่ ซึ่งถามว่าเอาในมุมพี่ความรู้สึกแรกนะโคตรอยากดูเลยโคตรอยากดูวันนั้นยังไงต้องไปอยู่ในนั้นแน่ๆในสนามแน่ๆอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือจากตอนแรกก็แอบ,บไม่หวั่นก็มีความแอบ,บหวั่นขึ้นมาตึ้งหนึ่ง <c oughs> โอเคแหะตัวผู้เล่นของ b ีจเนี่ยถ้าข้างบนสามประสานบนแต่เราไม่รู้นะว่าโค้ชทงจะออกมาทรงไหนนะ <c oughs> เพราะปกติโค้ชทงเขาก็เล่นสี่สามสามถูกไหม ทีแรกเดี๋ยวมันต้องไปดูว่าปีของบีจีมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาคุยเรื่องนี้กันก่อนเกมทีเดียวเออนะฮะก็อัปเดตเรื่องนี้กันไว้ว่านัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลในการชิงบอลถ้วยเนี่ยฝั่งของบีจีจะเป็นกุญซืออย่างโคชทงทงชัยสุกโกกีนะครับนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นมาว่ากันถึงหลังเกมล่าสุดก่อนล้วกันนะฮะ ฝั่งของบุรีรัมยยูไนเตดออกไปเยือนราชบุรีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับหลังจบเกมเอ,เอาเอาเอาระหว่างเกมก่อนแล้วกันเอาไล n อัพก่อนนะครับเรื่องของไล n อัพเป็นเรื่องที่แฟนๆก็ผมว่าก็เอาเอาเอาส่วนตัวพี่ก่อนนะ,ะพี่แฮปปี้เพราะถ้าใครฟัง t ันเดอร์พอดแคสต์ที่แล้วมันคือสิ่งที่เราพูดใน EP ที่แล้วเราบอก เจตนาลมในมุมของแฟนบอลคนหนึ่งที่หวังดีต่ออะคาเดมี่ระยะยาวแล้วก็ดูจากสภาพของทีมในช่วงโมเมนตัมที่ผ่านมาเราพูดชัดเจนมากว่าเอานัดเนี้ยเสี่ยงไปเลยเดิมพันไปเลยเอาเด็กลงไปเลยถวัตชัยอินประโคนพัชระส้อยมาลัยนถธาไม่ติดอีรฟานดอเลธีรพัฒน์เปื่องนาเอาขับอะไรเนี่ยเอาเอาทั้งหมดที่เป็นเด็กอะคาเดมี่ของเราเนี่ย ลงได้เนี่ยมันควรจะลงนัดนี้และขอชื่นชมว่าเป็นแบบนั้นในนัดนี้สิบเอ็ตัวจริงออกมาโอเคเด็กอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโกพ,พี่แชมป์นะครับหลังสี่คนเป็นฟิลิปโลกิชนะครับโลก,กิชนี่เป็นลูกเจี๊ยบสายฟ้ามาตัวจริงพันสายวิบูลชิติพัฒน์แทนกลางนี่เราพูดชัดเลยว่าวันเน,น,นี่ยให้ใช้แบบนี้เลยณรืบดินนะครับกลางเมื่อวานเป็นรัตนากรใหม่คามิ นะฮะกรันเกาสิชนะครับข้างบนเนี่ยเป็นพัทราช้อยมาลาัยพีระดนลนฉำรัศมีนะครับสุปชัยใจเด็ดแล้วก็อาทิตย์บุตรจินดาอ่าทีนี้เนี่ยถามว่าไลอ up ออกมาหลายๆคนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มพูดแล้วแหะว่าโอ้ทำไมจัดตัวแบบนี้คือผมเข้าใจครับว่าแฟนบอลบางคนหรือแม้กระทั่งแฟนบอลส่วนหนึ่งมองและดูฟุตบอลเพื่อต้องการชัยชนะเรื่องนี้เราเข้าใจครับว่า มันบอกไม่ได้หรอกบางคนดูฟุตบอลก็กูจะดูเอาสนุกบางคนดูเอาแทงบอลอ่ะพูดตามตรงบางคนดูเอาแทงบอลบางคนดูเอาสนุกบางคนแค่ดูเอาสะใจบางคนดูเอารอและก็มีบางส่วนที่เราดูเพราะเรารักทีมติดตามทีมอยากเห็นผลผลิตของทีมอยากเห็นอนาคตของทีมอ่าเข้าใจในบริบทของฟุตบอลลีกเข้าใจในบริบทของฟุตบอลที่มันเตะต่อนเนื่อง ความเข้าใจตรงนี้เราไม่สามารถใส่ข้อมูลตรงนี้ใส่ทุกคนได้มันจึงเกิดข้อมูลและข้อความของผู้คนที่ว่าแม่เงเอ้ยเล่นไม่เหลือสอตรมแชมป์เลยแล้วเล่นแบบนี้นะจะไป ACL ไอ้ไอคนนั้นเล่นอย่างหวยคนนี้เล่นไม่ดีนึกอ,ออกไหมอันเนี้ยใครที่เข้าใจจงเข้าใจไปเลยใครที่ไม่เข้าใจลองพยายามเข้าใจในบริบทของทีมดูนะครับทีนี้ถามว่าดูจากเลตติ้งตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูจากเสเตตสตรงนี้เนี่ย เป็นฝั่งของบุีร์ที่ครอบรองบอลก็จริงนะครับแต่ฝั่งของราชบุรีเนี่ยโอกาสยิงถึง11ครั้งนะครับแล้วก็ดูเหมือนหลายๆอย่างเนี่ยฝั่งของราชบุรีก็จะทําได้ค่อนข้างดีกว่านะคือโอกาสยิงเยอะกว่าแบบเกินเท่าตัว11 mm hmm. ครั้งบุรีรมย์่ครั้งนะครับแล้วก็ ความแม่นยำบอลยาวบอลคลอสอะไรคือมันเหนือกว่าหมดมีสิ่งที่บุยดายังคงทำได้ดีกว่าแล้วมีตัวเลขที่สูงกว่ามันคือเรื่องของการครองบอลแล้วก็การพาสซิ่งบอลจำนวนครั้งที่มากกว่าซึ่งถามว่าสุดท้ายแล้วการพาสซิ่งบอลที่มากกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตอบในยุคปัจจุบันแล้วเหรว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่สเปน,เนบอลโลกก็เคาะบอลเยอะกว่าทุกคนในในทัวร์นาเมนต์หมดนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบอะไรทีนี้ ถามว่าเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันและดูจะมีคนพูดเยอะที่สุดนั่นคือฟอร์มของณรืบดินเหมือนจะไม่ใช่แค่เหมือนจะไม่ใช่แค่เกมนี้ตั้งแต่เขากลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมเราลองวิเคราะห์กันในมุมเราไหมนณรือบดินเป็นมานานละสักพักหนึ่งตั้งแต่เจ็บอะ ซึ่งมันมาถ้าใครดูอีพีแล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้ไปรอบๆนะนะสัสรักโกลันเกาสิชนารูบดินแล้วก็ใครต่อใครก็ตามที่มีอาการบาดเจ็บอ่ะ้าดูเหมือนจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอืมแต่ประเด็นคือนัดนี้ในความรู้สึกกันยังไงเพราะพี่ไม่ได้ดูเต็มเกมนัดนี้นารูบดินไม่รู้ดิมันเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าเขาจับจังหวะของตัวเองก่อนที่ความมั่นใจหายเนาะ เออจังหวะของตัวเองก่อนที่จะเจ็บไปมันมันยังไม่กลับมาอ่ามันความมุ่งมั่นเหมือนเดิมไหมพเพราะนรุปรดินเป็นหนึ่งนักเตะที่ถูกชื่นชมในเรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทยอยู่เสมอแต่ทุกอย่างเขาก็ดูเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะใช่ไหมพลังภาษากายเออใช่สายตาความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่การแค่รู้สึกว่าจังหวะเขายังไม่ได้อืจังหวะเขายังไม่กลับมาพี่ได้ดูไฮไลท์แล้วก็ดูหลายๆจังหวะที่คนส่งมาเนี่ย ถ้าให้พี่ดูพี่รู้สึกว่าความมั่นใจน,นี่คือหนึ่งเลยสองพี่รู้สึกว่ามันคงมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ในหัวเขาหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้นะช่ว่าคืออะไรแล้วก็ถ้าดูจากความผิดพลาดแล้วเน,นหละมันคือความไม่มั่นใจแล้วก็ฟอร์มเดิมไม่กลับมาประตูที่เสียโอ้โหไอช็อตที่โดนแตะอ้อมไม่เท่าไหร่ไอจังหวะที่แตะเพื่อเพื่อจ่ายบอลนอ่ะบอลแรกอ่ะ,อะหูมันแบบ มันโอ้โหมันจะไม่ว่าจะเป็นใครโดนโดนติหมดอ่ะถูกปะแต่คุณเป็นดีกรีแบบทีมชาติสมมติเป็นแบ,บ็คขวาใครสักคนที่แบบเป็นแค่แบบทีสองก็ได้ทำแบบนี้ก็ผูมันความรู้สึกเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายผูมันมันพลาดพลาดจริงอาจารย์ถามว่าเกมนี้พลาดจริงแต่ในความผิดพลาดนั้นสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันคืออะไรไหมครับทุค <S <S ทกคนเลตติ้งในเว็บไซต์โซฟาสกอร์คุณกันเอ้ย ในโซฟาสกอให้เลตติ้งณรุบดินวีรวัตรโนโดม7.6ซึ่งเป็นเลตติ้งที่สูงที่สุดของทีมนะครับ uh huh. อ่าคิดว่าเราลองวิเคราะห์ตัวเลขนี้กันหน่อยทำไมโซฟาสกอถึงให้นรุบดิน7.6็จาทาั้งที่ทุกคนบอกว่าเขาฟอร์มไม่ดีแอซิดให้อานน <laughs> ภาพที่ออกมากับ <laughs> จำนวนตัวเลขที่เขาเอาไปคิดเลตติ้งเพราะการคิดเลตติ้งมันคิดเรื่องของการ passing จำนวนครั้งที่ส่งส่งบอลสำเร็จซึ่งนรกบดินอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการส่งบอลสำเร็จในเกมนั้นสูงจริงๆไอ้อะไรพวกนี้ในเว็บไซต์ไทยลีกมันมีนะแต่มันยังไม่อัปเดตอาจจะเขายังไม่อัปเดตแค่นั้นเอซงซึ่งซึ่งมันอันนี้อันนี้คือเราเอาตัวเลขมาให้ดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอาหลายลคนอาจจะวิจารณ์เพลินหรือว่าบางคนอาจจะซับพอร์ มากๆอะไรเงี้ยคือพยายามอยากจะให้เห็นข้อมูลทั้งสองฝั่งนะว่าโอเคไอ้ความผิดพลานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับและในไฮไลท์ like เนี่ยมันดันเห็นความผิดพลาของนิบดินหลายจุดการกลับไปลงโคเวอร์ over, ประจำจุดความเข้าออเข้าใจกับตำแหน่งเซนเตอร์อีกคนอย่างชิติพัฒการออกบอลพลาดจนพาไปถึงการเสียประตูการตัดสินใจอะไรเงี้ยนะครับในมูอีกฝั่งหนึ่งก็เอาให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเลขของเลตติ้งเขาก็ไม่ได้ต่ําขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้น้อยสุดกลับกลายเป็นเยอะสุดในทีมที่ด้วยซ้ไป เอออะเราลองหาใครดูเต็มๆลองลองลองแชร์มุมมองของคุณมาแล้วกันอืมแต่ที่เด,ดตติ้งออกมาที่มันน่าสนใจคือสุภชัยใจเด็ดอืม,มันทำให้เห็นว่าที่พี่โจ้พูดมันอาจจะจริงก็ได้นะเรื่องตัวซับพอร์ตเขาอะอม,มันต้องเยอะกว่านี้เมื่อวันที่เขาเล่นกับสถานการณ์ทีมที่ไม่มีตัวซับพอร์ตเขาจะไม่โดดเด่น ใช่แล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยซึ่งวันนี้ก็ทําให้เห็นอืเนียพี่ว่าพี่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้ผิดที่ตัวเขาไหม<า>ถูกไหม,มคือถามว่าในตําแหน่งการเล่นกองหน้าแบบสุประชัยเขาไม่ใช่กองหน้าแบบสามารถชงเองกินเองแบบชุดสินแดงได้อยู่แล้วถูกปหในวันที่เขายิงได้เยอะมันมาจากการที่เขาสร้างโอกาสมีคนสร้างโอกาสให,ให้เขาเยอะอ อ่ามันมันคือเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการเป็นกองหน้ามันไม่ใช่แบบบทเรียนเดียวอะ่ะหนังสือเล่มเดียวแล้วทุกคนเป็นเหมือนกันอ่ะใช่ใช่วิธีการเป็นกองหน้ามันก็มีหลายแบบอ่ะใช่ไหมมันมีกองหน้าแบบฟิมิโนมันมีกองหน้าแบบนูนเยสมันมีกองหน้าแบบฮาเลนโรนันโดมันก็มีหลายแบบอเออนะฮะทีนี้เรื่องหนึ่งที่หลังจากที่นัดเนี้ยมันคือการเดิมพันของบุยรัมกับการใช้ เด็กและการโลเทชันคระกันเนี่ยถามว่าเซตเนี้ยสำหรับพี่อา่า r 1 1ตัวจริงเนี่ยพี่มองว่าชิติพัฒคือการโลเทชันโลกิชคือการโรเทชันอ่ะรัะตนากรคือการโลเทชันพัฒระอาทิตย์คือการโลเทชันซึ่งถ้านับมาเนี่ยมันคือ5จาก11คนรวมกับสมรองพัฒระ ทวชัยอินประโคนแล้วสุดท้ายได้หนึ่งแต้มเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะเว้ยอ่ามันเสียหายอะไรอะ่ะผมถามกลับไปสำหรับคนที่บอกว่าเล่นแม่งไม่ฟอร์มแชมป์เลยมึงต้องการอะไรจากเกมนี้อ่ะพี่อยากเข้าไปเม้นท์ถามนะว่าพี่ต้องการอะไรจากเกมนี้พี่ต้องการแบบโูเก่งชิบหายคือคือปีนี้จะแพ้แค่สองนัดเก่งชิบหายเลยแต่เด็กไม่มีโอกาสอย่างนี้เหรอแต่ถ้ามองตามที่ เขาพูดอ่ะอืเด็กที่ขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นเด็กโนเนมนะเว้ยมันคือทีมชาติไทยนะด้วยความที่มันไม่เป็นเด็กโนเนมการคาดหวังกับการเจอราชบุรีที่เขาเลยคาดหวังเยอะกว่านี้ตัวแบรนด์เยอะขนาดนี้อพีเ่เต้ถ้าพูดกันตามตรงฝั่งราชบุรีถึงขนาดใช้ลักดักลาสคาร์โดโซเล่นอะในวัยสี่สิบกว่าซึ่งพี่พูดสองมุมอย่าง,างนี้กันว่าหนึ่งถ้าพูดกันในก่อนที่เกณ้ยจะเริ่มต้นขึ้นพี่มองว่ามันไม่มีการ เสียหายอะไรเลยต่อให้เกมนี้แพ้สำหรับพี่พี่ก็รู้สึกว่ามันแลกมาด้วยการที่ถ้าพัทรส้อยมาลัยไม่ลงเกมนี้คุณคิดว่าพัฒรส้อยมาลายต้องลงเกมไหนเหรอ,อผมถามคุณหน่อยปีเนี้ทั้งปีเนี่ยแล้วคุณเฝ้าอ้อนวอต่อการที่ทําไมไม่พักบ้างไม่รู้ไม่นี่อ้าวพอวันที่จะไม่ชนะซะหน่อยก็มาเป็นอย่างนี้ซะละเออซึ่งไอเกมถึงพูดว่าปีเนี้บุรีรัมย์เล่นกี่เกมอ่ะสามสิบสามสิบกว่าเกม เกมนี้คือเกมที่เหมาะสมที่สุดแล้วผมยังแอบ,บคิดเลยว่าจริงๆอ่ะควรจะเอาเนี่ยเศกใส,สไอเศกสารลาตีนบพลละครพลเนี่ยควรจะลงเกมนี้ด้วยซ้ําไม่แต่อย่าลืมนะว่ามึงไม่ได้แพ้ใช่งไม่ได้แพ้เออเกมนี้ไม่ได้แพ้นะโดยไม่ได้แพ้ที่เป็นพระธราช่วยมาลัยไม่ได้แพ้โดยที่อาทิตย์บุญชินดาออกสตาร์ตตัวจริงอืมเอออันนี้คือพูดในมุมมองของภาพรวมว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยมันแลกมาด้วยการที่ บริหารจัดก,การสควอชของทีมด้วยซ้ำไปแล้วมันยิ่งทำให้รู้นะว่าสควอชคุณน่ะทำไม่ได้มันมันยังมันยังไม่ได้เออ,เอ,อก็เลยก็เลยจะพูดต่อว่าแต่อีกมุมนึงมันก็เลยทำให้เราเห็นปัญหาบางอย่างของบิวรัมยูเนเต็ดที่ยังก็แก้ไขไม่ได้สุดท้ายพูดกันตามตรงนะครับทุกคนครับพัฒราส้อยมาอะไรเมื่อวานลงไปกี่นาที โ้ยจำไม่ได้หวะพี่จําแล้ก็ก็น่าจะลงลงลงอยู่นะลงลง,ลงครึ่งแรกเต็มๆบ้างแล้วแล้วสุพนณัสเหมือนตาต้องลง <okay. S 2> มาแก้พัฒรส้อยมาลัยเนี่ยทีมชาติซีเกมนะมนะแต่ก็ไม่ได้ลงนะแต่ก็ไม่ได้ลงชุดซีเกมคนจำใครธีราศักดิ์เผยพี่ไมยอาชิรพลคีรลมเศรษฐิตเศรษฐีสุวรรณเสศ ชาณนงคงพรมสีแก้วในบรรดาตัวรุกของทีมชาติไทยชุดล่าสุดในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยพัฒราช้อยมาลายแท้จะเป็นตัวรุกตัวเลือกท้ายๆของทีมชาติไทยนะและเมื่อเขามีโอกาสได้ลงกับบุร,รีรัมมันทำให้เห็นว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้จึงเข้าใจเข้าใจไหมแล้วลูกเจียบสายฟ้าทั้งเซ็ต จะก้าวกระโดดด้วยวิธีไหนหรือว่ามันอหูมันกลายเป็นแบบมันหรือ,รอ,รอเราต้องอาจจะไม่ต้องย้อนมาคิดกันเรื่องของว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของทีมที่เป็นเบอร์หนึ่งของลีกเราจะบริหารจัดการซ็อาะต,ตัวหลักกับเยาว,วชนยังไงวะเออถูกไหมแต่ที่น่าสนใจกับไอ้เรื่องเนี้ยคือพี่มองแมนซิตี<บ>้อตี้มีใครไหม ฟเดนแต่จหร์ฟโฟเดนมันก็เหมือนสุพนัทเนี่ยแล้วก็มันจะมีตัวตัวลุกอีกตัวหนึ่งไอ้มันมีอนี่อีกคนที่มันโกนิวิสลูวิสที่เป็นแบ็คใช่ปะอ่าใช่มีที่เล่นแบ็คขวาที่ขึ้นมาแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสุดท้ายถ้าในมุมพี่นะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนในบรรดาทีมท็อปทของโลกเนี่ยการใช้อคาเดมีมากน้อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของทีม มันมีทีมแบบเปเชมันมีทีมแบบเชลซีที่ทุกวันนี้กูก็ไม่ค่อยเห็นไอ้ลูกเจฟสายฟ้าของเชลซีก็ไม่ไม่ความรู้สึกกันอะคือนัดนี้มันนัดนัดเกือบสุดท้ายนะเว้ยนัดเกือบสุดท้ายที่มึงไปแชมป์ไปแล้วอะ,อะทีมส่วนใหญ่อะ<ข>ในโลกอ,อะอย่างเช่นแมนยูมันมีนัดหนึ่งที่เอาอะคาเดมี่ลงแม่งเกือบทั้งทีมอะ,อะไรแบบเนี้ย แต่สุดท้ายมันมันจบที่คาว่ามึงไม่ได้แพ้นะเวย้ยเออคือมึงไม่ได้แพ้งไง <laughs> เราต้องเลิกเสพติดชัยชนะก่อนในะจยเย็นนะใจยเย็นนะเออแล้วแพ้จะแพ้ราชบุรีกูว่าก็ไม่มีใครล้อหรอกวะเออคือพี่กำลังจะพูดเรื่องนี้สิ่งที่สมโมสรและแฟนบอลอาจจะต้องทําหลังจากนี้คือเราต้องตั้งเป้าไม้หลักก่อนตกลงจะเป็นแบบไหน จะเป็นดอทมูลไลฟ์ซิกไหมหรือจะเป็นเปเชเชลซีลิเวอร์พูลอ่านึกออกไหมซึ่งตอนเนี้ยเราเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเออตกลงเขาประมาณไหนเพราะเราก็แอบเคยได้ยินว่าเขาจะพยายามดันเด็กเมื่อต้นฤด,ด,ดูกาลแต่เราเราก็ไม่แน่ใจไงเหมือนมันแววมาประมาณนี้นะหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่เพราะเขาไม่ได้ค่อยซื้อบิ๊กเนมนะนี่อะไรประมาณนี้อืม พยายามทำอะคาเดมี่แต่ไม่มีที่ให้ลงอะมันก็ยากมันย้อนแยงเลยใช่ไหมพี่ว่าบุยรำก็เป็นหนึ่งในทีที่อะคาเดมี่แข็งแกร่งมากนะแล้วเด็กอะคาเดมี่อ่ะถ้ามันไม่ได้มีเวทีให้เล่นที่อยู่บนไทยลีกหนึ่งมันก็จะไม่เกิดนะแต่บุยรมก็ส่งเด็กอะคาเดมี่ปล่อยยิงออกไปเยอะมากนะจะมีไทยลีกหนึ่งกี่คนนะก็ใช่พี่ลองอันนี้กับกลา้เป็นว่าวันนี้อะคาเดมี่ของชลบุรีอ่ะ เป็นช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะุณเนี่ยเราลอง,ลองพูดแบบแบบอันนี้ลองเปรียบเทียบกันสั้นๆนะชลบุรีเขาใช้เด็กเล่นในไทยลีกหนึ่งน้เว้ยและจําซีเกมเกมล่าสุดก่อนลาวได้ไหมแบ็กโฟเป็นชลบุรีหมดอ่ะเออชลบุรีหมดเปล่าชบลาชบุรีหมดคืออะไรมีใครจะมาอะไรเปล่า <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทีเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าหาความชัดเจนหรือว่าแนวทางที่ชัดเจนสมมุติว่าวันเนี้ยหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วแนวทางของบุรีรัมมันคือการที่จะปั้นเด็กและใช้คดีมิบุีรัมทําให้บุีรัมเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนและยาวนานต้องแบ่งช่วงเวลาให้เด็กได้แข็งแกร่งกว่านี้ ปีนี้ถามว่าเอาความเป็นอะคาเดมี่ของบุรีรัมที่เล่นในชุดใหญ่แล้วประสบความสําเร็จสาหรับพี่พี่ถือว่าแพ้ชมบุรีไม่ให้กันรู้สึกว่าฤดูกาลนี้ยจริงๆถ้าเราพูดกันแบบที่ได้ยินมานะตั้งแต่แรกเขาอาจจะปักธงไว้ว่าฤดูกาลนี้ยจะใช้เด็กเล่นเยอะอืแต่ด้วยความที่มันผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้วมันเสือกไม่แพ้ใครเลยเสือกไร้พ่ายไง,ไงเออมันก็ อมันก็ต้องหวังเรื่อนีเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเออนะครับทีนี้ก็แม่มันมันพูดยากอ่ะพี่ว่ามันใช้คาว่ามันพูดยากกันแต่ว่าแต่ถ้าเขาเรียกว่างไงอ่ะประเมินผลงานอ่ะถือว่าปีเนี้ยไม่มีอะคาเดมี่ของวูดัมดแจ้งเกิดเลยสักคนเดียวต้องพูดคำนี้ปีนี้เป็นปีที่ไม่มีเด็กใหม่แจ้งเกิดเลยแม้แต่คนเดียว ปกติบุรีรัมต้องมีอะไรนักเตะเยาวชนที่เด็กที่สุดลงเล่นไทยล,ลีกีสูงสุดอันนี้ออกไปมันก็จะต้องมีอะไรประมาณนี้ยอซึ่งมันก็ห่างหายมาสักพักแล้วแหละมันไม่ใช่แค่ปีนี้เลยปีที่แล้วก็ยังไม่มีเลยอ่าใช่สุดท้ายมันเพิ่นได้อยู่ที่อะไรหรือเว้ยถ้าผู้บริหารเขาปักธงอะไรมาตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วมันเป็นไปตามทิศทางนั้นเราก็จะไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกแปลกเลยนะสมมติ ง่ายๆเหมือนเชลซีอ่ะแม้เขามองว่ายุคเสียหมีเนี่ยคือปักธงจะเป็นแชมป์ไม่มีหรอกมาใช้เด็กเออไม่มีไม่โอโ้โหถ้าตอนนั้นไม่โดนไฟแนนซ์แฟร์เพย์เมสันเม้าไม่ได้เล่เลนด้วยซ้ำก็นั่นแหละม,มันมันอยู่ที่ทิศทางของสโมสรสุดท้ายแหละธงที่ปักไปอ่ะอก็เอาเป็นว่าอืมก็ถือว่าจบเกมด้วยการที่ผมว่าแฮปปี้นะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มาทำให อานาคตจะอ,าอานาคตใหม่ครับของทีมอ่ะได้ก้าวไกล <c oughs> โดนปะอันนี้โดนไหม <c oughs> เป็นที่น่าภูมิใจนะ <c oughs> ออกภูมิใจๆนะฮะเอาก็หลังเกมก็คงประมาณนี้เอาเป็นว่าก็แชร์มุมมองทั้งสองมุมให้ทุกคนได้ลองมาถกกันละกันครับว่าในมุมของคุณคุณชิ้เห็นยังไงกับการที่ด r e c t i o n และวิธีการทํางานกับกับเรื่องของอานาคตของ ออแครดมี่ของนักเตะบุรีรําอืมกันคิดว่าเกมสุดท้ายเขาเน้นวะเน่ยไม่มีทางได้ลงพี่พูดเลยเกมสุดท้ายอ่ะก็เขาพักไปแล้วพี่อุ้มอเออแลวเดี๋ยวเดียเด๋ยวได้กลับมาเห็นไลฟ์ชุดเดิมธีรทรบุญมาทานันนันททดีเล่นต่อศศร a k ไ h ประโคนพีรนนทสมรัศมีโกรันเกาซิชสุพรัณเหมือนตาใครอกอะแฮริสบูดคิดต่ได้กลับมาแล้วมั้งบูดคิดสุประชยัยขวาสุลก้า,าอาจจะคู่ันษาไงอาจจะโบลิงกี้ไหม อ,อชุดเต็มไม่ต้องกลัววันรับแชมป์เดี๋ยวเจอกันที่นู่นโอ<ฮ>้โหไม่ต้องกลัวชุดเต็มอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟอร์มดีไม่มีย้วยเหมือนเดิมแต่สุดท้ายขอย,ย้ําก่อนแล้วว่าไม่ได้แพ้นะไม่ได้แพ้นะครับเกมรับมีไม่ได้แพ้นะครับมันโอคือมันเป็นสองขยะขยะที่หนึ่งคือเดิมพันด้วยการโรลเดเอชชันและให้เด็กได้ลงขยะที่สองไม่ได้แพ้และขยะที่สามที่ยวคือวันนี้คือสอบไม่ผ่าน ถูกไหมคือเราคุยแยกกันไปเป็นเรื่องนะขยักแรกคือโรเลชันไงขยักที่สองเด็กได้ลงขยักที่สามแต่รู้ว่ามันสอบไม่ผ่านอืออ่าแค่นั้นเองด้หลนะฮะก็เกมหน้าเจอกับโคราชเกมสุดท้ายนะครับ12พฤษภาคมันสุ์เดี๋ยวทีมงานตัวดูมันไทยไปร่วมงานด้วยก็เจอกันก็ทักไทยกันได้นะครับมา มาสัมภาษณ์กับคุณการได้เดี๋ยวคุณการจะไปถ่ายแฟนบอลคอร์เนอร์อนะครับผมแล,แล้วก็กระต่ายเต้นแล้วก็กระต่ายฮแต่เชื่อ<ด>บีจีไปซะโีนลุงเนตบควมไว้ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่หนุ่ได้ชื่นมื่นแหละก็รับแชมป์ฉลองกันนะครับแล้วก็มีพี่ตพี่จแล้วก็เชื่อว่าการเจอโคราชน,าน่าจะเก็บสามคะแนนได้เป็นไปได้ว่ามีคอนเสิร์ตไหมไม่แน่ใจพี่ไม่รู้เรื่องนี้เลย <Das S 1> <นะ S 2> เจอกันครับเออนะฮะอะครบถ้วนไหมมีคําถามไหนอีกไหมเนี่ยที่ยังเรายังไม่ได้อ่านไม่เอาตรงๆคือเกมนี้มันเป็นเกมที่เรามองผ่านก็มองผ่านได้อืม,มันไม่ได้จําเป็นต้าถึงเรื่องที่จะคุยเรื่องของเด,เด็กๆเด็กไงมันไม่ได้เป็นเกมที่เน้นขนาดนั้นอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกมนี้ยังเป็นแบบอารมณ์แบบว่ายังเป็นลายไพาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่นน้ออีกเรื่องหนึ่งเออแต่อันนี้คือ พี่เล่นแพ้ไปสองเกมแล้วใช่มันก็เออเกมนี้มันก็ก็เออก็เสมออะซึ่งไอ้นัดที่ไม่ควรแพ้น่าจะเป็นเกมท่าเรือมากกว่าด้วยซ้ำเออครับเอาขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับผมได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอลคอเดียวกันนะครับเจอ Thunder Podcast การได้ใหม่สัปดาา์หน้าหลังจากการรับถ้วยนะฮะบ่ายโมงวันอัคารเจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ใครยังไม่ปิดคลิปถือว่าคุณได้ดูโบนัสแทร็กของคลิปนี้นะครทุกคน2เรื่องที่แอบบอกให้กับทุกคนจริงๆเรื่องเดียวแล้วกันอีกเรื่องจะเพิ่งบอกเลยอีกเรื่องเกินเรื่องแรกคือเดี๋ยววันที่จะเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยนะฮะให้จับตาดูทางเกลเม กับบุญรัมดูเขาน่าจะมีการอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ไปลองเดาลเล่นๆดูว่าเฮ้ยเชลเม่กับบุรัมเนี่ยเขาจะออกอะไรนะอะไรนะอะไรหูจะพูดขนาดนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกับ <laughs> <g rab ble> อีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันนะครับทุกคนครับผมอาจจะยังไม่สามารถเล่าให้ทุกคนรู้ได้โปรดจงเข้าใจว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะก็รอดูนักเตะนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงของบุีรำยูไนเต็ดในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสู้ศึกใน AFC Champions League นะครับรายละเอียดเป็นยังไงค่อยๆเล่ากันไปทีละ EP แล้วกันไปแล้วสวัสดีครับ